ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันโกโคตรป๊อปของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่เรามานำเสนอเนี่ยไม่ใช่ถุงขยะนะครับผมคล้ายมากๆนะฮะสีดำๆอย่างนี้และตัวนี้ก็คือนี่ฮะดีเมนเทอร์นะครับจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมเบอร์18ของเรานี่เองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกล่องรอบๆกันครับนี่นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูป๊อปของจริงกันเลยครับนี่นะครับเจ้าดีเมนเทอร์หรือว่าผู้คุมวิญญาณของเรานะครับผมถ้าเราดูนี่หลอนมากๆนะฮะเป็นถ้าดูจากภายนอกตรงหัวนี่จะคล้ายๆไวนิลนะครับผมแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นวัสดุเดียวกับป๊อปตัวอื่นนี่นะครับผมแต่ที่แปลกก็คือรูปร่างรูปทรงนะฮะดูนี่ให้อารมณ์เหมือนกับว่ากำลังลอยอยู่ในอากาศจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันฮะตรงปากนะครับจะเป็นสีขาวๆนะครับผมนี่คล้ายๆกับตัวเดโมโกกอนนะครับจาก Stranger Things นะฮะจะแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยตาก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นบุ๋มๆลงไปดูรอบๆด้านหลังนี่สวยมากๆนะฮะดูดีเทลจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็แบบฉีกๆขาดขาดถลอกนิดหน่อยแบบยึกยือยึกยือน่ากลัวมากเดี๋ยวมาดูที่มือกันครับนี่มือก็จะเป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบๆกันครับสักหนึ่งครั้งก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะก็ไม่ต้องแนะนำมากนะครับผมว่าผู้คุมวิญญาณเนี่ยมีบทบาทยังไงนะครับในหนังนะฮะนี่น่ากลัวจริงๆนะฮะผมว่าฟันโกะทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมคือดูแล้วแบบหลอนอะโอเคฮะสำหรับใครที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าชอบซีรีส์หรือว่าตัวละครไหนๆฟันโกะป๊อปตัวไหนก็เม้นบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ